สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะประจำวันศุกร์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะทุกวันศุกร์อยู่กับดิฉันอุษฎีเอกสุนีและอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สัปดาห์นี้บอกว่าเข้มข้นมากสำหรับการเริ่มกระบวนการไต่สวนเพื่อจะนำไปสู่การถอดถอนนะคะทรัมป์ผ่าร่างเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหก็รู้สึกคุณทรัมป์จะคลั่งนะบางคนเขาใช้คำว่า meltdown เหมือนกับไอโรงงานประมูล meltdown มันหลอมละลายหลอมละลายแล้วสติแตกสติแตกเพราะว่าแกออกมาโอ้โหชิโบชิเบะคืออะไรนะฟาดฟันอย่างที่สุดแต่ทั้งที่แกถูกกดดันให้ปล่อยข้อมูลนี้ออกมาแกอาจจะลืมไปก็ได้ว่าไอสาระในกระบุกแกบอกข้อมูลแก perfect ไม่มีอะไร nothing call แปลว่าไร้สาระสิ้นดีพวกคุณกำลังมองอะไรเนี่ยพวกคุณนี่มันพวกขายชาติใช่แบบนี้นะคะแล้วก็อะไรมีขู่ด้วยนะนี่ไม่ใช่การถอดถอนหรอกนี่มันรัฐประหารก็คือว่าอะไรเขาบอกเนี่ยนะคุณทำลายประชาธิปไตยรัฐประหารแปลว่าอย่างนี้เพราะพวกเขาเลือกผมมาเหมือนคนที่ดูใบพูดเลยนะแล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานก็ปลอมนะฮะปลอมไปเขาจะฟ้องประธานกรรมาธิการ Intel Intelligence ก็คือหน่วยข่าวกรองคุณ Adam Schiff เป็นสสมาจากเขต Burbank เอ็นดาราทั้งหลายนะของแคลิฟอร์เนียคนนี้สสวุโสก็เป็นตัวหลักเลยของกรรมาธิการมีทั้งหมด6คณะมีทั้งยุติธรรมมีทั้งต่างประเทศเลยแต่ข่าวกรองนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าไอ้วิสโซโบลเวอร์นี่มันผ่านเข้ามาทางด้านนี้ข่าวกรองข่าวกรองตกลงเขารู้หรือยังคะเขายังไม่รู้แต่ว่าเอาแต่มันมีกระเสงกระสายมาจาก Washington Post กับCNA ว่าเป็นผู้ชาย เป็นผู้ชายแล้วก็เป็น CIA นะคะเอ๊ะสมัยนิกสันเขาเรียกอะไรดริฟท์โทสใช่ไหมคะดริฟท์โทสโอ้โหนี่ไงเหตุการณ์นี้มันจะเหมือนนิกสันมากทั้งเกี่ยวกับแต่ว่ามันจะเหมือนตรงที่ว่ามันทำลายหมายความว่ามันการล้วงความลับต่างๆนะแต่หนนั้นเขาไม่ได้ทำลายคู่แข่งเป็นคนๆนะไอ้นี่มันแป้งเลยโจไบเดนเลยนะฮะแล้วสิ่งที่เขากล่าวหาว่าโจไบเดนคอร์รัปชันเนี่ยเขากำลังทำแบบนั้นเลยคือข่มขู่คดีที่เมื่อกี้ที่บอกว่าทำลายประชาธิปไตยแล้วก็เขาจะฟ้องแอดัมชิฟเพราะว่าแอดัมชิฟเขาเปิดการไต่สวนเขาก็ขึ้นอารมบทเลยเขาบอกคืออย่างนี้ค่ะในที่สุดแกกดดันจนทรานสคริปต์มันออกมากรรมการทุกคนได้อ่านหมดออกในหนังสือพิมพ์หมดมันจะมีอยู่2อันก็คือตัวทรานสคริปต์ของการโทรศัพท์เพียงครั้งเดียวมันมีหลายครั้งมันมีหลายครั้งจะต้องรอดูอีกนะฮะวันที่25หมายถึงคุยกันหลายครั้งคุยกันหลายครั้งแล้วกับหลายคนด้วยหลายคนด้วยแล้วยังจะมีกับ BMS นะฮะเรื่องคาช็อกกี้นะฮะกับปูตินโอ้เยอะแยะสารพัดอย่างเลยมันเทปไปหมดฮะแต่แล้วแต่เขาจะใส่ในชั้นความลับอะไรตรงนี้นะฮะพอแอดัมชิฟเขารู้เรื่องแล้วว่ามันมีไอ้คนเนี้ยวิสซัมโบลเนี่ยส่งไปให้ IG ถ้าจริงๆคำว่า IG บ่อยๆในเวลาเราดูข่าวนี้มันมาจาก Inspector General ซึ่งแปลว่าผู้ตรวจการนะฮะซึ่งอยู่กับDepartment of National Intelligence Agency ก็คือหน่วยข่าวกรองใหญ่มากเลยคราวนี้เขาทำตามระบบเลยแล้วมันมีกฎหมายออกมาประมาณปี2000ซึ่งคุณแนนซี่เพโลซีแล้วก็สมัยของแนนซี่ร่วมด้วยแล้วก็มาสำเร็จในสมัยโอบามาอะไรเนี่ยนะคือปกป้องวิสซูบลัวแต่ก่อนไม่มีนะฮะก็คือใครที่เป็นข้าราชการที่ดีหรือประชาชนที่ไปรู้เห็นการกระทำที่ไม่ชอบมาพากลของข้าราชการเนี่ยนะฮะจะเขียนร้องเรียนตามระบบคนนี้เป็นข้าราชการเขาก็ส่งตามสายเขานะฮะแล้วก็จะต้องได้รับการปิดปกปิดชื่อแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนชื่อเลยในอนาคตอยู่ในที่ที่ป้องกันหมดเลยเพราะว่าเป็นความลับใช่ไหมฮะทีนี้ก็ปรากฏว่าแอดัมชิฟเขาก็รู้ว่ามันส่งไปถึงทำเนียบขาวเขาก็ขอไอ้ทำเนียบขาวไม่ยอมส่งให้รวมทั้งรัฐมนตรียุติธรรมมันตามสายงานไอ้ตัวนี้มันก็ร้องเรียนมันมีทรานสคริปต์คือในคำร้องเรียนนี่มันมีของไอ้วิสซัมโบลมันมีสองฉบับของวิสซัมโบลแล้วก็ไอ้ตัวทรานสคริปต์ไอ้30นาทีแล้วแกออกมาแล้วมีศาสตราจารย์คนนึงแกออกรายการดีเจเนี่ยแกผมนั่งฟังแล้วจับเวลาบอกเอ้มันไม่ครบ30แปลว่ามันไม่ครบยังออกมาไม่ครบยังปิดอะไรอีกคือทุกคนรู้สึกมันลึกหมดแล้วมันเหมือนกันนิกสันตรงนี้แหละเพราะตอนนั้นหลักฐานก็ค่อยออกมาทีละนิดพอคนออกมาฮือฮาแล้วก็โอ้เกลียดนิกสันขึ้นมาเลยแต่อันนี้เนี่ยนะไอ้ทรัมป์บอกให้ปล่อยออกมาเลยมันก็เจาะไปหมดเลยนะครับท่วมไปเลยนะเรียกว่าคนสำลักเลยจับกันไม่ทันในวันคืนนึงนี่ออกมาเต็มไปหมดเลยนะแล้วเทปยังไม่รู้จะอีกกี่เทปนะคะคืนนี้ก็ปรากฏว่าสรุปว่าคุณทรัมป์ก็คลั่งมาแล้วก็
ทวิตถี่เลยนะฮะพอออกมาแล้วนี่ก็ปรากฏว่าคุณแอดัมชิฟก็เปิดการไต่สวนแล้วบอกผมได้อ่านแล้วแล้วพวกคุณก็ได้อ่านแล้วนะทรานสคริปต์รีบเอาออกมาก่อนการประชุมแล้วผมว่ามันเหมือนกับมาเฟียมาเฟียเขาใช้คำว่า organized crime ตั้งแต่เริ่มต้นเลยฮะบอกเพราะเป็นการข่มขู่ก็คือต้องแลกกันข่มขู่เรื่องอะไรฮะไม่ให้งบประมาณไม่ให้งบประมาณแก่ยูเครนคราวนี้มันจำเป็นไงทำไมอเมริกาต้องให้งบประมาณยูเครนเพราะรัสเซียเขมือบยูเครนมาครึ่งประเทศแล้วยังใครมีหายไปแล้วทั้งคาบสมุทรเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเป้าที่ยุโรปต้องไปยันเอาไว้คืออเมริกาต้องไปยันทุกคนก็ลงขันช่วยยูเครนตั้งแต่สมัยโอบามาโอบามาขับปูตินออกไปเลยเพราะการกระทำอันนี้พอทรัมป์มาถึงก็ต้องให้สภาผ่านงบแล้วแต่เงินไม่ไปถึงไอ้ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาบอกเฮ้ยเงินหายไปไหนทำไมเนี่ยสาวยังไม่ให้กันทีนึงไอ้เนซี่เพโลซี่บอกเฮ้ยเราผ่านงบแล้วทำไมยังไม่ถึงก็มันมาจากตรงนี้แหละวันที่25กรกฎาคมคุณเขาทำโทรศัพท์ไปยินดีกับประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งหมอนี่เป็นดาวตลกแล้วก็เล่นละครหนังเนี่ยนะคะซีรีส์ทีวีซีรีส์เป็นประธานาธิบดียูเครนเหมือนพวกซิทคอมอะไรเงี้ยพวกซิทคอมแล้วในประโยคนั้นมันก็มีคนเขียนให้เนี่ยก็รู้สึกเก๋มากเป็นดาวตลกแต่ทันกับเหตุการณ์จะปราบคอร์รัปชันคนก็เลยให้คะแนนชนะมาโดยไม่รู้เรื่องการมาจากภาพมายามายาไม่รู้เรื่องเลยพอคุณทรัมป์โทรไปดีใจมากนะคะแล้วทรัมป์ก็บอกโอ้ยนี่นะเราไอyou give me a favor ได้ไหมขอทำอะไรให้ฉันนี่ประโยคนี้มันเป็นประโยคมาเฟียก็คือว่าไอจะให้งบอยู่นะแต่อยู่ไปสืบ dirt หรือว่าไบเดนน่ะที่เขาทำอะไรไว้กับลูกเพราะว่ามันเกิดขึ้นสมัยก่อนไอเจ้าเซเลนสกี้เนี่ยจะเป็นประธานดีในสมัยที่ตอนนั้นไอคนเป็นช็อกโกแลตคิงอ่ะเป็นคนเป็นนักอุตสาหกรรมทำขนมขายให้รัสเซียนะเป็นประธานผู้นำคนเก่าคนเก่าซึ่งโปรยุโรปก่อนหน้านี้เป็นโปรรัสเซียแล้วก็พร้อมกับเราอ่ะกีฬาสีเหลืองแดงเนี่ยก็โค่นคนนั้นไปอเมริกาช่วยโค่นตอนนั้นสมัยฮิลลารีนะฮะยังมีผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศเดินอยู่ในกลุ่มชุมนุมโค่นรัฐบาลเลยที่ตึกนั้นนะฮะก็สรุปว่าคนนั้นไปปั๊บคนโปรรัสคนโปรตะวันตกมาถึงเนี่ยก็ไบเดนก็ไปเพราะว่าโหจะต้องช่วยแล้วเพราะว่ามันได้เป็นครึ่งประเทศนะรัสเซียนะก็จะต้องส่งเริ่มส่งเงินไปให้แล้วยุโรปลงมาเป็นพันล้านเลยนะก็เพราะว่าที่มั่นจุดสุดท้ายยูเครนบอกอยากจะสมัครเป็นสมาชิก EU ด้วยแล้วก็ยังแขวนตึงอยู่ตรงนั้นนะฮะปรากฏว่าแต่ตอนนั้นนะไบเดนก็เข้าไปดูแล้วก็ไอ้ลูกชายเขากับพ่อลูกชายคนเล็กฮะเขาเสียลูกชายไป2คนคนโตนี่ตายพร้อมอุบัติเหตุมา50ปีคนที่2เป็นมะเร็งตายที่บอกขอให้พ่อสมัครทีที่เขาสมัครตามไอ้ลูกคนที่ตายนั่นแล้วคนที่3คือเจ้าคนเล็กนี่เป็นนักกฎหมายเก่งมากจบเยลนะฮะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอะไรต่างๆสมัยบุชพ่อก็ตั้งให้เป็นบอร์ดของ Amtrak ไอ้บริษัทรถไฟใหญ่เลยนะฮะแล้วคนนี้แกก็บอกสัญญากับพ่อบอกคุณเป็นรองประธานพ่อเป็นรองประธานดีผมจะทำอะไรไม่บอกพ่อดีกว่าผมไม่ใช่อิทธิพลของพ่อแกก็มาเป็นที่ปรึกษาของบริษัทแก๊สใหญ่ของไอ้ยูเครนนี่แล้วก็โจไบเดนก็ได้รับภาระจากตะวันตกบอกให้เข้าไปช่วยฟื้นฟูคราวนี้ก็ปรากฏขณะนั้นเนี่ยนะฮะก็มันมีอัยการโอ้เหมือนอัยการหลายประเทศรวมทั้งแถวๆนี้ด้วยนะคือคอร์รัปชันสูงมากนะไม่แตะอะไรเลยตะวันตกก็บอกเพื่อจะให้เงินช่วยเหลือหนนั้นก้อนโตเลยเนี่ยนะฮะต้องเอาไอ้คนนี้ก่อนเพราะไม่งั้นมันขมือบเงินหมดเงินจะไปช่วยเหลือมันไม่ไปสู่ถึงข้างล่างใช่ไหมฮะก็เป็นเงื่อนไขไงฮะคืนนี้ในที่สุดสภาปลดไอ้หมดนั้นชื่อโชกินเป็นอัยการที่คอร์รัปชันมากนะฮะแล้วคืนนี้เขาก็ตั้งคนใหม่คนใหม่ก็ขณะที่กำลังอยู่คนเก่าโชกินเนี่ยพอโจไบเดนเนี่ยมา request บอกให้ปลดคนนี้ออกแกก็เริ่มไปกดดันไอ้บริษัทแก๊สของลูกชายไอ้พ่อกับลูกบางทีไม่ค่อยรู้เรื่องกันนะแต่ว่าไปบอกว่านี่มีคอร์รัปชันคือจะกดดันโจไบเดนก็เลยไปกดดันบริษัทของลูกชายอย่างนั้นไปเล่นงานเล่นงานไอ้เจ้าทรัมป์ก็เลยขอว่าตอนนั้นเล่นงานเรื่องอะไรขอข้อมูลหน่อยแล้วเขาก็มาถึงลุยเลยบอกว่าโจไบเดนในคอร์รัปชันเขาก็เรียกแบบครูคัตฮิลลารีตอนนี้เขามีคำเขาเป็นนักตั้งฉายาเช่นไอ้ลิตเติ้ลมาร์โก้มาร์โก้รูบิโอเป็นลิตเติ้ลมาร์โก้ตัวเล็กเลยนะแล้วก็ไอ้อะไรนะไลอิงเท็ดครูซนะกูแห่งเขาครูคัตฮิลลารีตอนนี้เป็นครูคัตโจไบเดนนะฮะเพราะว่าโจไบเดนคะแนนเขาสูงที่สุดในกลุ่ม20คนใช่ไหมปรากฏว่าคราวนี้คุณแอดัมชีฟก็บอกว่าเนี่ยมันคือมาเฟียเพราะคุณจะแลกแบบนี้ผลประโยชน์ของชาติซึ่งจะต้องรีบส่งเงินไปให้กับยูเครนเพื่อจะเป็นยันรัสเซียเนี่ยแต่คุณไปบอกว่าผลประโยชน์ของผมต้องแลกกันนี่มันผิดคำสาบานคำปฏิญาณที่บอกว่าต้องเชิดชูรัฐธรรมนูญต้องเห็นประโยชน์ของชาติมากกว่าผลประโยชน์ตัวเองถูกไปเลยดอก
อกนึงคุณทรัมป์ก็ทวีตเลยบอกไอ้หมอเนี่ยนะมันขายชาติแล้วมันเนี่ยกล่าวหาผมเก้ปลอมทั้งหมดมันอะไรข้อมูลปลอมโกหกอะไรอู้ว่าไปผมไม่มีอะไรในโทรศัพท์อันนั้นคือเขาหลอกเขาโกหกต่อหน้าต่อตานี่ก็ตอบโต้กันแบบหมัดต่อหมัดทีเดียวตอนนี้ คือได้มีการเรียกเขาบอกจะเรียกเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลก็คือกระทรวงต่างประเทศใช่เริ่มในต่างประเทศแล้วก็ไอ้เจ้าจูเลียนี่ซึ่งในคำพูด conversation นั้นก็เลยบอกว่าผมจะส่งรัฐมนตรียุติธรรมคือบิลบาร์วิลเลียมบาร์นะฮะซึ่งให้ไปสืบไอ้เรื่องโจไบเดนมันเรื่องส่วนตัวส่งไอ้ตัวใหญ่เลยของรัฐมนตรีนี้ไปนะฮะทำภารกิจเพื่อส่วนตัวนะฮะและจูเลียนี่เพราะนั้นทางคณะกรรมการก็มีสิทธิ์จะเรียกพวกนี้มาหมดแล้วก็ยังมีข้อมูลด้วยว่าคุณปองเปโวนั่งอยู่ขณะที่เขากำลังโทรศัพท์คือก็เป็นพวกทรัมป์ไปเลยอ่ะเป็นเรื่องส่วนตัวไปเลยเป็นเรื่องการเลือกตั้งปีหน้าแต่ผลประโยชน์ของชาติมันอยู่ข้างหลังสุดเลยเพราะว่าเงินจะต้องรีบส่งมาให้กับยูเครนให้เร็วที่สุดก็กักเอาไว้นะเขาก็เรียกหมดไอ้ปองเปโวก็เลยขวางทุกคนนี่เต็มไปด้วยอะไรนะฮะแพรวๆเลยเล่เหลี่ยมนะปอมเปโอนี่ก็บอกว่าไม่ได้อันนี้เนี่ยนะเป็นเกียรติของกระทรวงต่างประเทศคุณจะเรียกเราไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องทูตผู้หญิงนะฮะที่อยู่สมัยโอบามาแล้วมาถูกทรัมป์ปลดคนนั้นก็ดูแลอยู่แล้วก็อีกนิดนึงฮะไอ้โชกินเนี่ยถูกสภาปลดไปแล้วก็ตั้งไอ้การคนใหม่มาไอ้การคนใหม่ก็เข้าไปสืบในบริษัทแก๊สใหญ่ที่เจ้าฮันเตอร์ไบเดนนั่งทำงานอยู่เนี่ยนะแล้วไม่มีค่ะไม่มีเออก็เคลียร์หมดแล้วเพราะว่าตะวันตก IMF ก็เป็นคนบอกให้ปลดไอ้โชกิน IMF นะมันไม่ใช่โจไบเดนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคือคุณทรัมป์เนี่ยไปจับแพะชนแกะเพื่อจะใส่ความเพื่อจะเขาเรียกอะไรนะทำลายความน่าเชื่อถือของโจไบเดนเรื่องส่วนตัวแล้วเอาเรื่องประเทศชาติมานะคะแล้วก็คุณทรัมป์เองยังได้ท้าคนที่เปิดโปงบอกออกมาแสดงตัวเลยว่าเป็นใครผมอยากพบผมอยากพบแกไม่รู้หรือว่ามันมีกฎหมายบอกจะบอกปิดคนนี้เท่ากับมาเฟียข่มขู่ข่มขู่พยานเขาเรียกว่า obstruction of inquiry อันนี้ก็คือหมายความว่า impeachment ก็คือว่าพบไม่ได้นี่แกก็จะข่มขู่นะมันไม่ได้เลยอ่ะคนคุณกำลังเป็นจำเลยแต่แกออกมาด่าหมงนี่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าแกสติแตกแล้วมันมีข้อมูลว่านิกสันเคยสติแตกแบบเนี้ยนะฮะไปเรื่อยๆนิกสันตอนหลังก็ดื่มเหล้ามากขึ้นนะแล้วทำไมแม่สติแตกเขาไปพูดกับภาพที่ทำเนียบขาวอ่ะพูดคนเดียวกับภาพอ่ะคือไม่รู้จะพูดกับใครอ่ะแล้วพูดเสียงดังบางทีก็ตวาดบางทีแหละคราวนี้ไอ้พวกพนักงานรับใช้อะไรทั้งหลายพนักงานเนี่ยก็นึกว่าตัวเองถูกด่าไงฮะก็โผล่หน้าเข้าไปพี่แท้พูดกับภาพถึงได้รู้เขาสติแตกตอนนี้ทรัมป์กำลังเริ่มสติแตกผ่านอะไรผ่าน Twitter ผ่าน Twitter ใช้ BS เอ๊ะแกเราคุยถึง BS ยังโอ้ยแกด่าเลยว่าไอ้ทั้งไอ้วิสโซบลูคนนี้มันคนขายชาติเออกลายเป็นงั้นไปก็เอาเรื่องความเดียวของแกบอกไอ้นี่มันทำลายชาติเป็นความลับไอ้ปอมเปโอบอกปอมเปโอแล้วมันรีต่างประเทศบอกเป็นความลับเราจะไปให้การได้ไงยังไม่ยอมนะถ้าหมายเรียกนะเขาเรียกว่าสปีน่าเนี่ยนะไม่ยอมไปนะเขาจะเอาหมายจับมาพวกสภาเขามีสิทธิ์มากกว่าประเทศไทยนะแล้วก็คราวนี้พนันก็วุ่นวายค่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวต้องดูต่อว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่ในส่วนของยูเครนเท่านั้นมันขยายไปถึงความเกี่ยวข้องที่คุณทรัมป์เคยโทรศัพท์ไปหาผู้นำหลายประเทศพูดออกมาแล้วในนิวยอร์กไทม์ค่ะโดยเฉพาะหลายคนงงมากไอ้สกอตต์มอริสันนายกของออสเตรเลียเป็นสเตทแบนควิตค่ะอันเดียวของทรัมป์ตั้งแต่อยู่มาเนี่ย3ปีอ่ะของเราก็ไม่ได้รับนะก็เชิญแบบเต็มที่มีเพอร์ฟอร์มต้อนรับอย่างดีต้อนรับอย่างรัฐพิธีรัฐพิธีแบบที่ควีนอลิซาเบธให้เนี่ยเขาจะมีแขกแบบพิเศษนี่เป็นคนแรกในสมัยของคุณทรัมป์อ่ะเฮ้ยมันแปลกพูดนะก็ปรากฏว่าเขาก็ไปสืบกันก่อนนี้ข้อมูลออกมาทะลักเลยท่วมเลยเขาก็บอกว่าเพราะว่าทรัมป์เนี่ยขอเฟเวอร์เหมือนกับที่ขอกับยูเครนเลยบอกให้ไปสืบมาซิว่าไอ้เรื่องของรัสเซียคนที่แล้วที่ใครเป็นคนเริ่มปูดก่อนมันเริ่มมาจากออสเตรเลียซึ่งออสเตรเลียเนี่ยเขามีระบบเขาเรียกอะไรนะ Five Eyes นะฮะไอ้แชร์ข่าวกรองอย่างใกล้ชิดระหว่าง5ประเทศที่พูดอังกฤษมีอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็แคนาดาคราวนี้ไอ้อเล็กซานเดอร์ดาวเนอร์นี่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของคุณไมเคิลเทิร์นบูลก่อนหน้าไอ้สกอตต์มอริสันเนี่ยนะดาวเนอร์ก็ได้ยินไอ้คนสนิทของทรัมป์คนนึงซึ่งต้องไปอยู่ในคุกนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ติดต่อกับรัสเซียไอ้พอพันเดรัสตอนนี้อยู่ในคุกแล้วอยู่ในคุกแล้วไอ้คนนี้ก็ไปพูดพร่ำที่ออสเตรเลียบอกว่ารู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียแฮกข้อมูลนะฮะในของฝ่ายเดโมแครตเลือกตั้งโอ้ยเรียกซานเดอร์หูผึ่งเลยนะแล้วรีบรายงาน FBI อเมริกาเพราะเขามีไอ้ชานอลนะฮะก็เป็นต้นทาง
เพราะฉะนั้นคุณทรัมป์นี่จะตีเรื่องนี้เพราะว่าแกเสียเปรียบมากเพราะแกชนะเพราะรัสเซียช่วยไงฮะมันนั่นจะต้องหาว่ามันมาจากไหนก็เลยต้องไปเขาเรียกอะไรนะเอาใจไอ้สกอตต์มอริสันเพื่อจะได้ช่วยไงฮะหนึ่งเรื่องนะอีกคนหนึ่งที่กำลังเปิดโปงขนาดนี้คืออังกฤษบอริสจอห์นสันซึ่งจะต้องพึ่งอเมริกาหลังจากออกจากเบรกซิตก็หมายความว่าให้ไปสืบว่าเทเรซาเมย์เนี่ยซึ่งอยู่ใน Five Eyes ก็ร่วมด้วยเพราะมันมีเรื่องข้อมูลว่ามันมีข้อมูลนะฮะเรื่องไอ้ที่รัสเซียติดต่อกับไอ้ฝ่ายของทรัมป์เนี่ยพวกของเขาเนี่ยที่อังกฤษก็คือ2ประเทศเนี่ยร่วมมือกันเพราะว่าเห็นทรัมป์แล้วก็แล้ว2ในเรื่องรัสเซียแทรกแซงเป็นเรื่องใหญ่มากของทั้ง2ประเทศเพราะเขากลัวรัสเซียมาก Five Eyes ก็ต่อต้านรัสเซียเขาเรื่องแชร์ข้อมูลเนี่ยข้อมูลมันไปถึงปือของโคมี่ FBI Director ที่ถูกปลดออกไปอย่างเงี้ยอ๋อแสดงว่ามาจากทั้งออสเตรเลียเองและอังกฤษด้วยยุคของเทเรซาเมย์เขาจะขุดออกมาเพื่อจะไปเผาคนเหล่านี้นะฮะหมายว่าทางเดโมแครตนะฮะในช่วงการเลือกตั้งปีหน้าฮะนะเดี๋ยวตอนนี้ต้องดูต่อว่าจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้ทำเนียบขาวเริ่มมีการกรองข้อมูลบุคคลที่จะเข้าถึงฐานข้อมูลของทำเนียบขาวแล้ว conversation ของท่านประธานดีใส่เป็นชั้นความลับสูงเลย แต่บังเอิญมันหลุดมาไอ้ตรงนี้เพราะว่าถูกบีบมากแล้วแกอาจจะไม่นึกว่ามันจะมีประเด็นที่บอกว่า do me a favor พูดกับไอ้เซเลนสกี้แล้วอันนี้ถ้าเป็นกับออสเตรเลียแล้วก็บอริสจอห์นสันเรื่องมันจะยิ่งใหญ่โอ้โหนะคะขณะเดียวกันทางด้านของโจไบเดนบอกว่าเอาไปปาใสเขาบอกว่าฝากบอกทรัมป์กับริ้วล้อด้วยนะรวมถึงพวกที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์ด้วยรู้ไว้เลยผมไม่ไปไหนหรอกคุณทำลายผมไม่ได้นะตอนนี้โจไบเดนคะแนนดีขึ้นไหมคะก็ดีค่ะก็ยังแต่ว่าทรัมป์ก็ยังหนาแน่นอยู่ในกลุ่มไม่ถ้าเป็นทั้งหมดเลยเนี่ยคะแนนเขาไม่ถึง 50% ซึ่งต่ำกว่าคลินตันโอบามาเลย 60-70 เท่านั้นแต่ถ้าเป็นฐานของตัวเองแน่นอยู่ฐานของตัวเอง80สิเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดรุนแรงเนี่ยพูดกับฐานเขาอะ BS อะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะไอ้พวกนั้นก็ต้องการคำหยาบด้วยอันดับล่างอะจะได้ดูคึกคักดูแบบนะใช่สำหรับของทรัมป์เองเดี๋ยวต้องดูต่อว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่านี่เป็นแค่ช่วงแรกที่กรรมธิการจะเริ่มนี่3ใน6ชุดที่เริ่มเดินหน้าในการเรียกคนไต่สวนแล้วแล้วเขาเดโมแครตบอกจะให้จบภายในThanksgiving นี้ก็คือปลายเดือนพฤศจิกายนอีกไม่กี่ก็ไม่เขาจะเร่งไงฮะเดือน2เดือนนี่เองแล้วคราวนี้ฝ่ายเดโมแครตเองเนี่ยนะเกือบครึ่งของสภาล่างแล้วที่เห็นด้วยแต่แรกมันน้อยกว่านั้นนะฮะตอนนี้ก็เรียกว่าหลายคนเห็นแล้วว่า impeach ยังไม่ได้ลงคะแนนนะ yeah. มันต้องสืบข้อมูลก่อนไต่สวนแล้วก็ทางด้าน Republican คุณ Mitch McConnell ซึ่งเป็นประธานเสียงข้างมากเนี่ยก็ออกมาพูดก็เล่นตามบทนะเพราะว่าเขาจะต้องค่อยๆดูถ้าเทียบกับคดีของนิกสันแล้วจะเห็นว่านิกสันต้องออกเพราะว่าไอ้ฝ่ายสวของ Republican น่ะเข้าไปพูดกับนิกสันเลยบอก I จะลงคะแนน against you เหมือนกับเกิดกับซิมบับเวหรือเกาหลีใต้หรือบราซิลก็คือถูกถอดถอนเพราะฉะนั้นอย่าให้ต้องถึงถอดถอนคุณเลยต้องลาออกถึงได้กินเหล้าถึงได้พูดกับภาพไงถูกกดดันตอนนั้นนะคะแต่ของทรัมป์เนี่ยต้องดูอยู่ไม่แน่นิดนึงค่ะเรื่องปอมเปโอค่ะนี่ล่าสุดเลยมีทวีตอยู่โอ้แกทวีตยิ่งถี่มากวันนึงนี่เกือบ100อันนะแล้วแกก็ด่าไอ้เดี๋ยวก่อนนะทวีตวันละเป็น100อันเป็นเลยโอ้โหมันอกมันเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะช่วงนี้แล้วด่าเดมเวอร์ที่เขาทวีตเนี่ยพูดกับฐานเสียงกันทั้งนั้นเพื่อกักเอาไว้อย่าให้ไปเพราะว่าไอซีนอะไรมันตีอุตลุดเลยอันนี้มีเรื่องปอมเปโอแกก็ด่าแอดัมชิฟต์ที่บอกว่าคุณขายชาติผมจะฟ้องคุณนะอะไรนะที่คุณไปหาว่าผมเป็นมาเฟียนะแล้วบอกปัญญาของคุณมันเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับปอมเปโอมีขนาดนี้นะโอ้ยมีการเทียบสมองด้วยนะเขาว่าได้ที่1เวสต์พอยต์อะไรนี่ครับเพราะฉะนั้นคุณจะไปเรียกให้เขามาให้การคุณนั่นมันคือใครเขาเป็นประธานกรรมธิการนะมาเอาไอ้ที่หนึ่งเวสต์พอยต์แต่ว่ามันมีข่าวลือก่อนหน้านี้สักเดือน2เดือนนี้บอกว่าไอ้ปอมเปโอเนี่ยกำลังจะลาออกไปสมัครเป็นวุฒิสมาชิกเพราะเขาเคยเป็นแต่ส.ส.ไงแล้วก็ถูกเลือกเข้ามานะฮะเพราะว่าเขาก็เหม็นเบื่อเหมือนกันเหม็นเบื่อทรัมป์เหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องดูจะเป็นยังไงต่อนะคะอีกเรื่องนึงที่มันหลุดออกมาในช่วงสัปดาห์นี้เหมือนกันมันมีข่าวว่าทำเนียบขาวโดยสหรัฐเองเนี่ยกำลังเล็งจะจำกัดการลงทุนของจีนปลดบริษัทจีนออกจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กออกมาวันศุกร์เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยแอดัมชีฟมันวันพุธฮะแล้ววันพฤหัสก็สู้กันแหลกเลยทั้งทวิตเตอร์ทั้งอะไรจะอะไรนะพอวันศุกร์ที่ออกมาทุ่นตกหมดเลยบลูมเบิร์กค่ะมันเป็นแค่ตอนนี้เป็นแค่ข่าวก่อนแต่วันนั้นมันซีเรียสมากบลูมเบิร์กมันไม่ใช่สำนักข่าวใต้ดินอะไรบลูมเบิร์กบอกขณะนี้มีการคิดกันมาแล้วหลายเดือนว่าเพราะว่าทรัมป์นี่เขาจงเกลียดจงหางจีนเนาะว่าเขาตีแล้วเขาก็เอาเสียงเอาหน้ากับไอ้ฐานเสียงเขาบอกมีใครทำได้นี่ยังพูดในทวิตเตอร์ทุกวันเดี๋ยวนี้นะคะว่ามีใครทำได้อย่างผมเพราะนั้นเขาจะจำกัดกำจัดผมเพราะผมนี่เก่งกว่าประธานาธิบดีในอดีตมีใครทำกับจีนนี่ได้ละแล้วในแผนนี้ก็คือบอกว่าจะถอดบริษัทจีนออกจากตลาดของนิวยอร์กหมดเลยมีอะไร
หัวเว่ยอะไรพวกนี้ในอะไรนะไอ้อาลีบาบานะฮะโอ้โหอีกตั้งหลายบริษัทของจีนซึ่งมาระดมทุนใช่ไหมฮะนอกจากนั้น2เงินอเมริกาที่ไปลงทุนในจีนทั้ง FDI Foreign Direct Investment ลงทุนจริงสร้างโรงงานหรือในตลาดนะฮะซึ่งเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญใหญ่ๆรัฐนิวยอร์กเนี่ยโอ้โหข้าราชการบำเหน็จบำนาญใหญ่โตที่สุดและแคลิฟอร์เนียใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งรองมาคือนิวยอร์กเขาจะไม่ให้ลงทุนที่ตลาดจีนก็แห้งตายดีนะฮะหุ้นตกไม่รู้ปั่นหุ้นอีกแล้วนะแล้วพอวันจันทร์ไอ้เจ้าอะไรปีเตอร์นาวาโรนะฮะที่ปรึกษาบอกออกมาพูดบอกว่าเป็นข่าวลวงเห็นไหมมันก็เล่นแต่แค่นี้เรื่องข่าวลวงแต่ปั่นมันตกไปแล้วไม่รู้จริงหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่าเขาขู่เพราะหลายคนบอกว่าเป็นวิธีการของทรัมป์ก่อนเจรจาเดือนตุลาเขาต้องขู่ก่อนแล้วสองมากบเรื่อง impeachment คนตะลึงหยุดพูดอย่ามาพูดมันเรื่องใหญ่ใช่ไหมฮะใช่ใช่จีนเป็นวิธีการของเขาจีนออกมาเตือนด้วยว่าเดี๋ยวตลาดโลกจะไร้เสถียรภาพถ้าเกิดมีสภาพแบบนี้คือจีนกับอเมริกาเนี่ยตัดขาดกันเนี่ยรับรองว่าตลาดโลกไร้เสถียรภาพที่เป็น decoupling ให้แยก2ประเทศก็ตอนนี้มันพันกันจนใช่ไหมฮะใช่แต่กบข่าวของตัวเองด้วยมันสุดไปได้ไปได้เพราะเขาชอบทำอย่างนี้แล้วนะคะเอาละค่ะนี่เดี๋ยวเรื่องของคุณทรัมป์นี่เพิ่งสัปดาห์แรกเองหลังจากประกาศเดินหน้าในการไต่สวนเริ่มสติแตกแต่ว่าสถานการณ์วุ่นวายมากข่าวออกมาเยอะมากอาจารย์บอกว่าวันต่อวันนาทีต่อนาทีมันคล้ายๆกับอะไรนะฮะเขื่อนแตกทะลักคนจะสำลักข่าวจนแยกไม่ออกแต่เขาแต่เขาจะสื่อตรงพวกนี้จะได้รับของเขาตรงไอ้อย่างอื่นช่างหัวฉันคุมควรคนของฉันต้องดูต่อว่าจะมีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์ให้เรามากกว่านี้ไปอีกนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอันนี้ก็โอ้โหเรื่องน่าจับตามองตกลงจะเอายังไงดีกับนายกแฝดของแฝดคุณทรัมป์นายกบอริสจอห์นสันของเรากับแผนที่ไปเสนอ EU ล่าสุด EU เอาด้วยไหมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะบอกจะพาไปหาฝาแฝดของทรัมป์ใช่ไหมคะผมสีฟักทองผมลังนกกระจอกอีกที่นึงแล้วก็ไปป่วนด้วยกันทั้งคู่นายกบอริสจอห์นสันตกลงเป็นยังไงบ้างกับเรื่องแผน Brexit ก็แกปิดตั้ง50วันอย่างที่ว่านะฮะแล้วก็ศาลก็บอกให้เปิดตอนนี้อย่างงี้ฮะแกไปเทศทูลกราบบังคมทูลตอนนั้นที่บอกว่าปิดยาวเนี่ยเพราะว่าเรากำลังจะต้องประชุมพรรคดีปิดสภายาวๆไปเลยเพราะว่าเลเบอร์ก็ประชุมมันธรรมดาพอหลังจากซัมเมอร์ปั๊บก็จะเริ่มต้นคือพอฤดูฝนเริ่มตกใบไม้ร่วงแล้ววินเทอร์เนี่ยมันจะอยู่แต่อินดอร์มันก็จะเข้มข้นเรื่องการเมืองเวลาพักผ่อนคือตอนซัมเมอร์ไปเที่ยวกับครอบครัวนี่นี่เขากลับมาแล้วก็จะเริ่มก็ทูลสมเด็จบอกเนี่ยนะเราปิดยาวเพราะว่าเราจะต้องประชุมพักซึ่งก็จะมีพักเลเบอร์ทุกพักประชุมหมดเลยนะฮะคราวนี้เลเบอร์ก็ประชุมไปแล้วตอนที่เอกสารตัดสินออกมาเลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ปิดนะประชุมนี้ไม่ปิดเพราะมันผิดรัฐอันเดโมแครติกประชาธิปไตยทีนี้ก็คุณบอริสจอห์นสันระหว่างนั้นก็เดินสายไปที่ยุโรปก็ไปคุยกับไอ้อะไรจุงเกอร์นะฮะ 2-3 คนอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็บอกมันมีวิธีไม่ต้องมีไอ้ตึกตรวจไอ้ศุลกากรนะฮะเพราะอันนี้ปิดไม่ได้ถ้าปิดปั๊บมันผิดสัญญา1998แล้วมันจะลบกันนะเพราะนั้นก็ต้องหาวิธีอันแยบยลอย่างที่เราบอกว่ามันจะแยบยลขนาดไหนเขาก็บอกมันจะเป็น virtual หรือเปล่านะ virtual ก็คือว่ามีตรวจมันจะต้องใช้เทคโนโลยีแต่คนฟังแล้วก็มึนบอกเป็นไปไม่ได้สกัดเหมือนไม่สกัดไม่ต้องมีอะไรมาตั้งอย่างนี้นะใช้วิธีการ AI สแกนเอาอะไรมันจริงมันไม่ได้หรอกนะมันไม่เห็นเป็นภาพแต่ตอนหลังเขาพลิ้วจนได้เขาจะให้ทั้งหมดไอแลนด์ซึ่งมันแบ่งเป็น2ส่วนเหนือกับใต้ใช่ไหมเหนือนี่ของอังกฤษแล้วก็ดินแดนของอังกฤษที่เชื่อมกับ EU นี่มันต้องแค่นี้คือนอร์ทเทิร์นไอแลนด์ที่เหลือมันเป็นเกาะมันไม่ได้เชื่อมมันก็เชื่อมกับไอแลนด์ใต้เนี่ยตรงนี้เท่านั้นแหละที่เป็นปัญหาคุณเทเรซาเมย์ก็ไปฟังที่ EU เขาบอกห้ามสร้างอะไรแมคโครอะไรบอกเพื่อความสงบสุขไม่อยากให้มีสงครามตรงนั้นใช่ไหมฮะเพราะนั้นคุณเทเรซาเมย์ก็ยอมที่กลับมาไม่ผ่านสภา3รอบไงคุณนี่ก็รู้แล้วบอกเฮ้ยตัวนี้ไม่ได้เราจะต้องหาวิธีก็หาวิธีของแกคือบอกให้ทั้งเกาะหมดเลยทั้งเหนือและใต้เนี่ยมันใช้มาตรฐานเดียวกันจะเลยไม่ต้องตรวจไงล่ะนะฮะมาตรฐานทางด้านสินค้าอาหารเขาจะผลิตนมวัวเนยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็ภาษีอะไรเนี่ยก็ให้เหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็
ไปตัดตอนระหว่างนอร์เธิร์นไอร์แลนด์จะข้ามฟากไปอังกฤษ อีกทีนึงเนี่ยเป็นสูตรของเขาซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นที่เกาะอันนึงนะฮะที่ปลายตรงแหลมเลยนะหรือไม่ก็เข้าไปในแผ่นดินของไอ้นอร์เธิร์นไอร์แลนด์เนี่ยอีกหลายกิโลเลยเพราะเส้นทางระหว่างนอร์เธิร์นไอร์แลนด์กับไอ้รีพับลิกออฟไอร์แลนด์500กิโลมันยาวอ่ะปิดไงก็ไม่ได้ไงก็ไม่ต้องปิดให้มาตรฐานเดียวกันซะแต่เวลาคุณจะเข้าอังกฤษก็จะนี่มันเป็นการแยบยลเขาไปล็อบบี้ไว้แล้วจุ้งก็บอกเอ้ยก็ไม่เลวนะแต่ขอดูรายละเอียดไม่มีเพิ่งจะทำนี่แหละตอนประชุมพรรคคอนเซอร์เวทีฟตอนนี้เลยนะฮะเขาก็จะผ่านแล้วก็จะนำเข้าสภาเพราะว่าเขารู้ว่าไอ้ขอบินพรรคก็แตกเสียงไม่พอที่จะอภิปรายไม่วางใจแต่ตอนนี้หลายคนมองเลยว่ายังไงเช่นนี้นะถ้าไม่ไหวคือไม่ผ่านสภายังไม่รู้ต้องดูต่อนะฮะมันก้ำกึ่งอยู่สภาอังกฤษเองนะฮะนั่นก็คือว่าในที่สุดสภาก็จะต้องมีรัฐบาลเฉพาะการเขามีอยู่ในกฎหมายเขาเลยนะฮะซึ่งก็จะต้องเลือกคนเจอร์มี่คอร์บินก็อยากจะเป็นแต่ในพรรคตัวเองก็ไม่ได้จะเลือกนะบางคนก็ไม่อยากจะเขาเรียกว่าให้ออกจากBrexit. บางคนในนั้นอยากจะ remain นะฮะในเลเบอร์แล้วมันก็มีตัวเคนเนตคลาร์กเป็นตัวเลือกอีกตัวนึงซึ่งมีคนเริ่มพูดถึงแล้วบอกว่าไอ้คนนี้ดีกว่าเจอร์มี่คอร์บินทุกคนไอ้พวกคอนเซอร์เวทีฟกลัวเจอร์มี่คอร์บินมากแล้วก็รู้ว่าประชาชนก็ไม่ชอบกลัวจะเป็นสายเกินไปนะฮะแต่เขาพร้อมนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้แต่บริสันสันนี่เขาถือว่าเขาชนะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถถ้าตกลงได้นะฮะก่อนเขาจะมามีประชุม EU Summit เนี่ยเท่าไหร่วันที่17นะกลางเดือน19หรือ17เนี่ยนะฮะตุลาคมนะเขากะว่าเขาจะได้ไอ้คำไอ้ที่เขาเสนอเนี่ยไปให้พวกนั้นagree ตกลงแล้วเขาก็กลับมาที่สภาก็เป็นเอาเขาชนะเพราะว่าในที่สุดเขาไม่ต้องเลื่อนวันเขาได้นี้มาแล้วไม่ต้องทำกฎหมายที่เจอร์มี่คอร์บินขอบอกว่าถ้าคุณไม่ได้อะไรใหม่สามเดือนเขาก็เลยบอกเขาต้องออกได้นะวันที่3เดือนตุลาคมผมชนะแล้วถ้าหากว่ายุบสภาเลือกตั้งใหม่ผมก็จะมาเพราะทุกคนกลัวเจอร์มี่คอร์บินทีนี้ยังเหลือเวลาอีก20กว่าวันต้องดูว่าฝันของบริสจอนสันจะเป็นจริงหรือเปล่าด้วยความพิ้วก็ต้องยกนิ้วให้แกเก่งเขาก็เก่งเขาเก่งนะเก่งมากเขาหาทางว่าคุณเทเรซ์ไม่ยอมแพ้เลยแล้วแฟนอีกฝั่งใช่แล้วเขาก็ด่าแบบทรัมป์เหมือนกันเขาก็ด่าไอ้พวกนี้มันขี้แพ้มันยอมจำนนตั้งแต่ต้นผมเนี่ยไม่ยอมแล้วผมก็ไม่ผิดคำพูด31ตุลาเราออกมาเลยแล้วท้ายอยู่ตอนนี้สุดท้ายเลยนะบอกว่าผมพร้อมจะออกนะถ้าคุณไม่ยอมไอ้อย่างที่ผมเสนอนะออกเลยไม่มีข้อตกลงอันนี้เป็นไม้สุดท้ายเป็นที่บีบอียูแบบที่ทรัมป์บีบอ่ะนะคะส่วนในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมายูดีเอ๊ะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงอ๋อตอนนี้มีหลายดอกจะลูกส่วนตัวไปลูกต้นขานะนอนมาแล้วค่ะแกเป็นบรรณาธิการหนังสือไอ้สเปกเตเตอร์นะฮะแกจบจากออกซ์ฟอร์ดแล้วแกไปทำหนังสือพิมพ์นะหนังสือพิมพ์แกชอบค่ะชอบงานเขียนโอ้ยแล้วแกเป็นคนมีภาษาที่ร่ำรวยมากคำพูดเลยเยอะแยะไปหมดนะแล้วก็คราวนี้เวลานักข่าวมาสัมภาษณ์แกก็ดื่มแล้วแกชอบผู้หญิงอยู่แล้วปริยาหยามอยู่กี่คนแล้วไปทำให้มีท้องอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็นักข่าวคนนี้ออกมาปูนะแกก็บอกตอนนี้มีเรื่องอื่นสำคัญพูดเรื่องอื่นดีกว่าแต่นี้มันเกี่ยวกับ Me Too Movement เนี่ยฮะเรื่องมันนานไปแล้วอ่ะว่างั้นเถอะเขาบอกตั้งแต่ปีอุ้ยและอีกเรื่องนึงก็คือว่าไอ้นักธุรกิจหญิงอีกคนนึงที่แกไปให้เฟเวอร์ตั้งแต่เป็นนายกเทศมนตรีลอนดอนเนี่ยนี่ตอนนี้คือคนก็ไปงัดอะไรออกมาเพื่อจะเบรกลดทำลายความน่าเชื่อถือคือตอนส่วนตัวใช่เหมือนกับทรัมป์เหมือนกันเขาทำลายความน่าเชื่อถือของเดโมแครตของแอดัมชิฟของไบเดนทุกอย่างเลยไอ้ทางนี้ก็ทำลายบริสันสันแต่ว่าเจ้าตัวเองก็ไม่ได้ยี่ระอะไรเลยบอกว่าโอ้ยเป็นเรื่องอดีตไปแล้วแล้วเดี๋ยวนี้แกควงแฟนเต็มที่เลยนะผู้หญิงสาวคนนั้นเนี่ยไม่ได้แต่งงานด้วยเข้าไปอยู่ที่บ้านเลขที่สิบคู่ชีวิตเรียบร้อยแล้วไปดูอีกเรื่องนึงค่ะขยับไปที่จากอังกฤษเดี๋ยวเราต้องดูกันอีกทีนึงอีก20กว่าวันข้างหน้า31ตุลาคมว่าจะผ่านไหมทั้ง EU ผ่านสภาตัวเองไหมไม่ต้องมีรัฐบาลเฉพาะการหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยมันยังออกได้หลายแง่ใช่นะยังมีความเคลื่อนไหวได้อีกมากมายทีเดียวแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหยิ่งใหญ่ที่สุดต้องไปที่นี่เลยภาพของการเฉลิมฉลองวันชาติจีนความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยังไงฮะอาวุธทุกอย่างที่ดิสเพลย์ที่เอามาโชว์เนี่ยนะ made in China ผลิตเองเมื่อฉลอง50ปีเมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะมาจากรัสเซียคนก็จำได้ให้ตัวนี้มันรถถังรัสเซียที่ยูเครนแบบประเทศไทยตอนนี้เขาพร้าวภูมิใจมากแล้วไอ้อาวุธเด็ดๆเลยคือ ICBM ไอ้คีปเป็นอาวุธข้ามทวีปที่มันบอลลิสติกมันเหมือนลูกบอลคือมันขึ้นไปแล้วมันจะขึ้นแบบนี้มันไม่ใช่ไปอย่างนี้นะมันชูดอย่างนี้แล้วไปถึงวอชิงตันดีซี 7,000 ไมล์ 7,500 ไมล์ไกลมากข้ามทวีปไงฮะแล้วมีแบบสะเทินน้ำสะเทินบกคือยิงจากใต้น้ำ
ขึ้นไปนะฮะแล้วมีแบบใต้ดินอีกโอ้โหของเขาทำเยอะเขาออกมาโชว์เต็มที่แล้วก็โดรนเขาก็อันดับหนึ่งโอ้เขาขายมากที่สุดเลยตอนนี้ทั้งการพาณิชย์และการทหารเลยนะใช่ขายให้ตะวันออกกลางมากที่สุดที่เห็นไหมไอ้เยเมนไปทะลุนั่นแล้วก็มีไอ้เรดาร์จับไม่ได้สเตลล์อ่ะแบบของเขาจีนล่องหนล่องหนล่องหนแล้วก็มีเลข70อยู่บนท้องฟ้าเรือบินเลยสวยงามมากค่ะแล้วมีคุณแคร์รีแลมอยู่ตรงไปร่วมงานด้วยขณะที่ที่บ้านกำลังยิงกันใช่เพราะแกจัดงานไม่ได้ที่ฮ่องกงเลิกไปเลยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยสุนทรพจน์ก็โอ้นี่ก็แต่งตัวเหมาเป็นคนเดียวนะที่เหลือก็แต่งสากลและชายแดงนะคะคุณเธอก็ชุดเหมาพูดตรงที่จุดที่เหมาพูดเลยเมื่อ70ปีที่แล้วสหประชาคมที่บอกว่าเนี่ยเราเดินหน้าต่อเพื่อประชาชนนั่นแหละแล้วตอนนี้ CGTN นะถ้าใครมีเวลาเข้าไปดูเขาเอาสาคดีเมื่อ70ปีว่าเขาสร้างประเทศยังไงเข้ามาถึงนะคะเขาอะไรนะฮะปราบการผูกขาดเลยมันมีไอ้ในหุ่นเอาข้าวไปเก็บไว้ในยุ้งฉางหลังปฏิวัติเลยนะ1949ปังนี้คนไม่มีข้าวกินทะลวงเข้าไปเลยเอาออกหมดเลยราคาข้าวตกเพราะไม่งั้นมันแพงจุดอาหารไม่มีกินก็อุ๊บออกมาหมดเลยนะฮะแล้วก็เรื่องถัดไปคือปฏิรูปที่ดินเนี่ยซึ่งเราไม่ได้ทำไงเออมันถึงได้แย่นะฮะก็เอาออกมันยึดมือไอ้คนมีแสนไร่เลยแบบนี้นะฮะให้คนชาวนาเลยโอ้ยตั้งใจทำงานอะไรกันใหญ่เลยแล้วก็ให้การศึกษาแล้วก่อนอื่นไปทะลวงไอ้แหล่งโสเภณีที่ปักกิ่งที่อะไรนะเป็นพันล้านเลยนะฮะเด็กพวกนี้ก็เอามาเรียนหนังสือผู้หญิงแล้วก็ทำงานอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วก็เน้นทางด้านอุตสาหกรรมด้วยนี่ตอนนี้กำลังเผยแพร่สารคดีการเราได้เห็นวิธีของเขาว่าแล้วก็ตั้งใจจริงอ่ะนะฮะทีนี้ก็ปรากฏว่าไอ้จริงๆมันแบ่งเป็น2ช่วงคือ30ปีแรกซึ่งยังยากจนอยู่มากแล้วก็40ปีหลังซึ่งเห็นหน้าเห็นตาสมัยเติมแนวสีอะไรเนี่ยเอาทุนยนต์เข้ามาเลยแต่พรรคยังคุมหมดแล้วสมาชิกพรรคอย่างอาลีบาบาเนี่ยเทนเซนไบตู้อะไรเงี้ยคือก็เป็นนายทุนที่เก่งที่ฉลาดแล้วเนี่ยเขาก็พูดในสุนทรพจน์ที่บอกว่าเนี่ยเราจะต้องฟันฝ่าต่อแล้วคนจะต้องกินดีอยู่ดีแล้วก็หนึ่งประเทศสองระบบฮ่องกงอะไรเงี้ยเขาก็พูดไม่ได้ไปแตะฮ่องกงอะไรเลยก็ปล่อยให้มันสู้กันต่อไปนะฮะแต่งอะไรก็ถามก็คือว่าเขาให้กำลังใจแล้วก็ตรวจแถวสนามเลยโอ้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากไม่เชิญผู้นำประเทศต่างๆเพราะทุกทีก็จะเชิญเพราะส่วนใหญ่จะมีใครไปไหมคะปูตินกับไอ้เกาหลีเหนือผู้นำคนอื่นก็ไม่ไปใช่ไหมแกก็เลยไม่เชิญเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องภายในโอ้แต่ยิ่งใหญ่สวยงามมากแล้วสิ่งหนึ่งก็คือสมเด็จพระคณิษฐาได้รับโอ้โหรางวัลยิ่งใหญ่มิตรรัฐมิตรสัมพันธ์ยิ่งใหญ่มากเพราะท่านก็พูดภาษาจีนอะไรทุกอย่างนะคะเสด็จตั้งเท่าไหร่48ครั้งแทบทุกจังหวัดเลยของเขาค่ะนะคะที่ประธานดีสีมอบให้เองแล้วก็ถ่ายทอดด้วยใช่แล้วท่านก็พูดภาษาจีนด้วยนะนะคะนี่โอ้โหสวยงามประทับใจมากตัดภาพกลับมาฉับจริงที่แต่งชุดดำโอ้โหลุงไม่เป็นมงคลเลยมาด้วยสีดำเลยแล้วก็จับไอ้ตัวหนอนอีกปาตำรวจฮะแล้วเขาบอกมันมีเหล็กด้วยฮะเป็นแทนที่เราใช้ลูกแก้วหรืออะไรเงี้ยนะเป็นก้อนเหล็กเป็นก้อนเหล็กปาตำรวจอ่ะคือนี้ปรากฏว่าคือพวกเขานี่ลุกตำรวจมากเลยนะเราเห็นทั้งแล้วจุดไฟเผาเยอะเลยแล้วก็แก๊สเขาเรียกอะไรนะไอ้น้ำมันอ่ะคือตั้งใจมาให้เกิดเรื่องอ่ะใช่คือเขาต้องการจะประจานค่ะแต่คนนี้ถือธงหลายชาตินะฮะมีธงสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันสเปนอังกฤษอะไรเยอะแยะไปหมดไม่ใช่อเมริกาเพื่อประกาศให้ทั้งโลกเนี่ยช่วยกดดันสีว่าฮ่องกงเนี่ยต้องการเป็นประชาธิปไตยคือหนึ่งเสียงต่อการเลือกตั้งทุกอย่างไม่ใช่ให้ทางจีนเดี๋ยวนี้เขามีลิสต์ก็ 1,200 คนมีลีกาชิงมีอะไรแล้วในเนี้ยก็ไปเลือกเป็นไอ้พวกเล็กโก้สภานิติบัญญัติแล้วก็ไอ้ตัว CEO เขาอยากจะเลือกตรงซึ่งจริงๆระบบนี้อเมริกาก็ไม่ได้เลือกตรงเพราะถ้าเลือกตรงฮิลลารีชนะเขาชนะ3ล้านเสียงนี่ไม่ใช่เลือกตรงเพราะเลือกแต่ละรัฐแต่ละรัฐมันแล้วอิเล็กโทรก็คือไอ้คนที่ประจำรัฐอ่ะแต่เลือกโอ้ยมันก็ไม่ใช่ตรงเลยอ่ะเหมือนกันอ่ะนะฮะอันนี้ยังไงก็ตามสิ่งนี้ก็คือว่าไล่ตำรวจใหญ่เลยไอ้พวกแต่งชุดดำแล้วเขามีบอกเพื่อแตกต่างจากตำรวจที่จะปลอมตัวมาเขาเอาเสื้อใส่เข้าไปในกางเกงหรือกระโปรงนะฮะห้ามร่องห้อยจ่ายแล้วก็เอาพับแขนขากางเกงเพราะว่าไม่งั้นแล้วตำรวจจะซ่อนปืนตรงนั้นแหมเตรียมพิธีใส่แล้วก็วิ่งจากนู่นมานี่อะไรต่างๆเนี่ยนะตัวเกาะก็งามนะเขาไม่อนุญาตให้ชุมนุมวันนั้นนะแต่เขาก็ฝ่าฝืนแล้วก็จุดไฟแล้วก็มีไอ้ระเบิดเพลิงโอ้โหมันอุ่นเลยมีกรณีที่มันเกิดลูกปืนจริงใช่ไหมก็คือไล่ตำรวจค่ะเราเห็นภาพนั้นออกมาเลยแต่เขาก็ออกมาฉายว่าเนี่ยใช้ลูกกระสุนจริงนะซึ่งก่อนหน้านั้นเคยยิงขึ้นฟ้าเวลาที่เขาจวนตัวมากเขาตกใจตำรวจตกใจจะเห็นภาพใน South China Morning Post ซึ่งเป็นของอาลีบาบานะฮะคุณอะไรนะแจ็คหมา
านะเขาซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเห็นว่าตำรวจเนี่ยอยู่ในความกลัวเพราะว่าเขาก็มีแต่กระบองกับไอ้ลูกคนนึงนี่อยู่ที่เท้าไปแล้วเพื่อนเขาใช่คราวนี้มันใกล้มากเลยแทบจะติดตัวตำรวจเลยตำรวจคงตกใจมากแล้วคราวนี้ควักปืนแล้วยิงเลยว่าป้องกันตัวนะแต่มันก็รุนแรงอ่ะโอ้โหเท่านั้นเองพวกเสื้อดำนี่เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้ก็ยังไม่จบเลยใช่แต่เศรษฐกิจกำลังจะถดถอยมันแน่ๆอยู่แล้วเห็นในSouth China Morning Postภาพเอาภาพที่ไหนที่ไหนที่เป็นที่ท่องเที่ยวไม่มีคนเลยแล้วก็เตรียมปิดกิจการใช่สิมันไม่มีเงินเข้าแล้วจะอยู่ได้ไงมันก็แล้วเพราะนั้นตอนนี้เศรษฐกิจมันก็แย่แล้วอันนี้ล่าสุดอเมริกาก็แย่นะภาพผลิตแล้วก็จ้างงานแล้วก็ยุโรปก็แย่แล้วนะทั้งเยอรมันฝรั่งเศสอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก่อนอื่นมันมาจากสงครามการค้าแต่ไอ้ฮ่องกงนี่มันมีเรื่องซ้อนเข้ามาเรื่องนี้เรื่องภายในด้วยเนี่ยกรณีนี้นะคะเดี๋ยวยังไงต้องดูต่อไปดูแต่ดูแล้วจีนก็ผ่านพ้นวันชาติมาแบบที่ซึ่งเราจะต้องรออย่างที่เราคุยกันว่าเมื่อไหร่แรมแครีแรมจะประกาศภาวะฉุกเฉินอำนาจของเธอแต่เธอยังไม่ประกาศยังไม่ประกาศเช่นห้ามออกนอกบ้านเวลายามวิกาลคืออันนี้ก็เรียกว่าเศรษฐกิจก็พังอ่ะนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีไอ้ฝ่ายนักธุรกิจที่มาอาปากบอกว่าเฮ้ยมันยังโอเคอยู่ตลาดหุ้นเนี่ยก็ดิ่งตลอดนั่นนะฮะแต่นี่ถ้าห้ามออกนอกบ้านภาวะฉุกเฉินไงฮะไม่ได้เลยเนี่ยมันก็จะซีเรียสมันเป็นขั้นตอนไงฮะแล้วแต่เธอจะกลับมาแล้วเธอจะเอาอะไรเธอยังไม่ทำหรือเอ๊ะหรือเขาจะบางคนเขาพูดว่าจะปล่อยให้ม็อบหงอยไปเองหรือเปล่าก็จับไปแล้วเป็นฝันแล้วก็ไปประกาศออกมาแล้วก็มีเด็กเล่นด้วยนะเด็กอายุ9ขวบอะไรเงี้ยที่เราเล่าให้ฟังมี13ขวบใช่13ขวบไปเผาตรงชาติแล้วล่าสุดโดนด้วยผลสุดแล้วนี่9ขวบนะคะนี่แหละค่ะอีกภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันที่มีการเฉลิมฉลองวันชาติของจีนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอันนี้ไม่รู้เขาได้มาจากจีนหรือเปล่าเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำรุ่นใหม่โอ้โหภาพออกมาสำเร็จแต่ว่าจิตญี่ปุ่นตกใจมากแน่นอนค่ะนะฮะบอกไปลงในด้านน้ำแถวเขาเนี่ยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะท้ายของรายการแล้วค่ะเราไปดูกันหน่อยนะคะโอ้โหเป็นที่ตื่นเต้นกันทีเดียวภาพออกมาเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จในการยิงทดสอบขีปนาวุธจากเรือดำน้ำค่ะ SLBM เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะเขาบอกว่าเป็นการป้องปรามภัยคุกคามจากภายนอกคือตั้งแต่ไอ้ซัมมิตหนที่2แล้วก็หยุดไปหมดเลยนะฮะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยแล้วก็เขาก็เริ่มต้นทดลองขีปนาวุธทีวันที3ปล่องเลยใช่ยิงบ่อยมากค่ะเพราะว่านี่เป็นวิธีตั้งแต่สมัยคุณปู่วิธีที่จะกดดันให้ตะวันตกมาช่วยเหลือเพราะส่วนใหญ่เขาจะอดอยากฝนไม่ตกอะไรทั้งหลายขาดอาหารนี่ก็คืออย่างเงี้ยพอขึ้นขีปนาวุธพวกนั้นก็มาช่วยแล้วคลินตันอะไรต่างๆนะฮะคราวนี้หนนี้ก็คือเนี่ยจากน้ำเลยใต้น้ำนะฮะเพราะว่าเวลาเรือดำน้ำบางทีมันซ่อนได้ดีกว่าใช่มั้ยฮะเป็นบนบกเนี่ยเพราะนั้นเขาก็ต้องทดลองไปเรื่อยๆเพื่อจะขู่เห็นว่าเขากำลังใกล้แล้วนะฮะทางผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือที่บอกว่าจะมีการพบกันในสมิธรอบต่อไปไม่สมิธถ้ากลุ่มคนทำงานก่อนเรื่องนิวเคลียร์ก็ต้องดูว่าเป็นกลุ่มหน่อยนะฮะเดี๋ยวต้องดูเอ๊ะจะมีโอกาสได้มาสมิธกับคุณทรัมป์อีกสักรอบไหมฮะก็กรุงเทพอะไรเงี้ยใช่คุณทรัมป์คงอยากได้เพราะมันทำให้คะแนนที่บ้านดีแล้วพูดถึงเรือน้ำเราต้องคุยถึงเรื่องประเทศจีนก็ปราบคอร์รัปชันใช่ใช่เรื่องของเรือดำน้ำพอพูดถึงเกาหลีเหนือแล้วเนี่ยก็พูดถึงบ้านเราล่าสุดร้อนเลยเราเพิ่งเซ็นส่งผ่อนเรือดำน้ำลำที่สองค่ะเพราะว่ามันต้องซื้อมาจำสามลำสองแถมหนึ่งใช่ไหมสองแถมหนึ่งเพราะเราได้หนึ่งแต่แรกเรานึกว่าจะได้หนึ่งนะพอได้ทีสามลำเลยนะเวลาผ่อนไปแล้วหนึ่งลำแล้วก็เราจะผ่อนต่ออีกหนึ่งลำคนยังไม่มีจะกินอยู่แล้วนะฮะแต่อะไรก็ตามก็ไอ้คนที่ขายอ่ะคนที่ขายใช่ไหมฮะใหญ่มากเลยแขวนคอตายไปแล้วไอ้คนอยู่ในคุกนี่คนโดนกรณีคอร์รัปชันคุณสีปราบเพราะนั้นเขาถึงมีวันนี้ได้เพราะเขาทำจริงจังเลยถึงแม้อาจจะถูกกล่าวหาว่าปราบไอ้ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองแต่มันเห็นหน้าเห็นหลังความยากจนเนี่ยโอ้โหมันหายไปครึ่งประเทศจน UN ก็ชื่นชมอ่ะมัน40ปีนี่เห็นหน้าเห็นหลังมีใครทำได้บ้างใน40ปีที่เขาทำให้ประเทศเนี่ยมั่งคั่งหรือว่าลดไอ้ความไอ้เหลื่อมล้ำอะไรได้ถึงขนาดนี้นะคะเอาล่ะไปดูอีกเรื่องนึงค่ะขยับเข้าไปดูเรื่องของ
อดีตผู้นำฝรั่งเศสเสียชีวิตชักชิรักนะคะแล้วก็มีผู้นำจากทั่วโลกประมาณ80คนทั้งอดีตและปัจจุบันเข้าร่วมพิธีศพอย่างเป็นทางการอายุ80กว่าใช่ไหมโอ้โหที่กรุงปารีสก็คืออย่างนี้ค่ะเขาก็เป็นนายกที่ยาวนานแล้วก็เป็นมนุษย์ติดดินก็มาจากครอบครัวมีบ้างข้างนะฮะเรียนหนังสืออะไรเนี่ยแล้วแต่แกเนี่ยชอบสัมผัสกับคนสัมผัสแบบสัมผัสมือเลยนะคือแกไปไหนนี่แกต้องจับมือทุกคนยากจนคนไม่สบายเลยก็จับหมดก็ต้องขอให้ได้สัมผัสคุณชักชิรักนี่ยุคที่บุกอิรักใช่มั้ยเออแล้วก็นี่แล้วมาแข่งขันนะคือมี2เรื่องเกาะก่อนอิรักนี่ก็คือว่าแกประณามแกเป็นรัฐบาลฝรั่งเศสที่ประณามรัฐบาลวิชีซึ่งเป็นรัฐบาลที่ต้อนรับฮิตเลอร์ที่ปารีสจนกระทั่งรัฐบาลเดอโกต้องหนีไปอยู่กับอังกฤษนะฮะนั่นก็คือมันมีหน่วยอยู่เสรีของฝรั่งเศสที่ต่อต้านกับไอ้ฝ่ายนาซีเนี่ยแล้วแต่รัฐบาลก็ตั้งวิชีขึ้นมาแกเป็นรัฐบาลป้าแกประนามเลยบอกว่าผิดเพราะว่าตอนนั้นก็เลยส่งยิวในปารีสและทั่วฝรั่งเศสเนี่ยไปให้ค่ายกักกันแล้วตายอ่ะคือแกถือว่าแกบอกว่ามันเป็นความผิดของคนฝรั่งเศสที่ทำแบบนี้คือทุกคนตื่นตะลึงเพราะไม่มีคนอื่นออกมายอมรับก็มีรัฐบาลเยอรมันที่ออกมายอมรับว่าผิดสมัยฮิตเลอร์ญี่ปุ่นไม่ค่อยยอมรับนะฮะแต่เยอรมันนี่ยอมนะแล้วก็ของจากชิรักเรื่องที่สองก็คือซัดดัมฮุสเซนเพราะว่าโอ้โหคุณบุชเป็นตู่เป็นตะรัฐมนตรีต่างประเทศคือคอลินพาวเวลในพลที่เคยรบไอ้สมัยไอ้อ่าวด้วยนะฮะแม่ทัพใหญ่อ่ะคอลินพาวเวลโอ้โหเป็นตู่เป็นตะบอกโอ้ยเขามีใต้ดินเนี่ยอาวุธใต้ทะเลทรายเนี่ยทำลายล้างสูง mass destruction weapons นะฮะเคมีชีวภาพแล้วก็นิวเคลียร์โอ้โหมีจับวิทยุสื่อสารได้เนี่ยไปพูดที่ UN จะต้องการให้ UN เนี่ยซัพพอร์ตให้กองทัพ UN เหมือนกับไปสงครามอ่าวคือไปถล่มแบกแดดกับซัดดัมฝรั่งเศสไม่เอาเยอรมันไม่เอาแล้วคนนั้นนะจาร์คีราบอกไม่ได้หลักฐานมันไม่ครบเพราะว่าซัดดัมเขาบอกแล้วให้เปิดประเทศคุณเข้าไปดูเขามีอาวุธยังตรวจไม่เสร็จเลยคุณเอาเรื่องเข้า UN คุณจะลงคะแนนเลยอ่ะเขาก็แข็งขึ้นมานะฮะโอ้โหอเมริกันเดือดมากเลยบอกโอ้ยไอ้เฟรนช์ฟรายส์ที่เรากินเออด้วยโอ้ยชื่อนี้เรียกไม่ได้แสลงใจต้องเรียกฟรีดอมฟรายส์แล้วก็ทวงบุญคุณบอกนี่อเมริกาโหช่วยฝรั่งเศสอะไรนะไอ้นอร์แมนดีอ่ะที่ยกคนขึ้นโน้มขึ้นบกนะฮะที่นอร์แมนดีใช่ไหมโอ้โหฝรั่งเศสงัดขึ้นมาแต่ลาฟาเยตไปช่วยคุณเอกราชในคนลาฟาเยตไปช่วยจอร์จวอชิงตันคืองัดกันใหญ่เลยนะฮะแต่นั่นก็เป็นวีรกรรมของจาร์ชิรักและแกก็ไปไหนแกก็จับมือจับมือนะฮะจนกระทั่งคนเขามันมีข่าวออกมาเลยนะว่ามือกันจับจนเจ็บอะมันเป็นแผลก็พอไปจับพาเพียงเสร็จแล้วต้องกลับมาเอาน้ำแข็งโปะใส่อะไรแผลเผลอเต็มเลยแต่ก็ขอให้ได้จับแล้วก็จับมือของแมคเคิลจุมพิกด้วยคือก็ขอให้ได้สัมผัสมันเป็นสัมผัสทางร่างกายที่มันต่อมนุษย์สร้างเออใช่ความไว้วางใจอะไรนี่ก็เป็นมนุษย์ที่ติดดินมากแต่ไม่ได้สร้างอะไรสำเร็จมากที่ประเทศนะนอกจากเรื่องไอ้ซัดดัมมีช่วงกรณีแกก็ทำแล้วก็ตอนแกเป็นนายกเทศมนตรีปารีสอยู่นานเลยคล้ายๆบอริส จอห์นสันกับลอนดอนเนี่ยแล้วก็ที่นั่นเนี่ยเวลาเป็นประธานบีเนี่ยฟ้องไม่ได้แบบคลินตันเหมือนกันหรือไอ้เจ้าไอ้บีบีใช่ไหมฮะพอเป็นปั๊บเนี่ยมันมีเอกสิทธิ์พอสมควรพอจบแล้วก็โดนหมดเลยว่าตามสมัยเป็นนายกเทศมนตรีก็ตามไปล่าแกจนแกอายุ79แล้วศาลตัดสินว่าใช่แกมีคอร์รัปชันคือแกไปได้แฟลตอะไรในบ้านการเคหะแล้วแกก็เอาไปให้เช่าช่วงอะไรเงี้ยคือคล้ายๆมันไม่ตรงอ่ะมันไม่ตรงไปตรงมาผิดแค่นี้เองแค่นี้เดียวถูกลงโทษจำคุกแต่รอลงอาญาอายุ79ก็เลยเรียกว่าตอนจบไม่ค่อยดีแต่ว่าคนก็ให้อภัยมีคนไปงานศพเยอะแยะเลยนี่เอาละค่ะเอาแวะไปดูอีกที่นึงค่ะเป็นเรื่องจนได้ในที่สุดคุณเมแกนตัดสินใจฟ้องเมลออนซันเดย์เพราะว่าไปตีพิมพ์จดหมายส่วนตัวที่เขียนถึงพ่อนะไม่ใช่เพิ่งตีนะตลอดเวลาเมลเนี่ยเพราะมันเป็นไอ้แท็บลอยด์คือแสบมากเลยนะต้องซุบซิบหน่อยไม่ได้เป็นคนอ่านรสชาติมันซ่ามากนะฮะแล้วนี่ก็เขาก็เป็นไวเรชั่นไงตั้งแต่ต้นแล้วต้องเอาจดหมายผู้อ่านที่บอกอุ้ยไอ้นี่ลูกมันจะออกมาผิวดำหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคือดูถูกหมดทุกอย่างขนาดก็เป็นดักเชสนะฮะแล้วก็อะไรเช่นใส่กางเกงยีนไม่เหมาะสมไปดูกีฬาไอ้อะไรวิมเบิลตันอะไรต่างๆนี่นะก็สรุปว่าในที่สุดจดหมายประมาณว่าทีนี้ก็เขาก็
คุยกันสามีภรรยาดูกันดักเชอร์ซึ่งไปทริปที่แอฟริกาใต้พอกลับมาตอนนั้นไปก็ดีนะไอ้ภารกิจของพระมารดาเรื่องไอ้อะไรนะฮะระเบิดใต้ดินนะที่ไปขุดอะไรเขาบอกว่าภารกิจนี้เขาทำเหมือนกับของแม่แล้วหนนี้เขาก็ตัดสินใจฟ้องโดยพระราชวังรู้เรื่องด้วยพระราชินีก็รู้บอกเมียร์ออฟลอนดอนเนี่ยทำคล้ายๆกับว่าจ้องทำลายจ้องทำลายชื่อเสียงของดักเชอร์ตลอดเวลาแล้วก็จดหมายเนี่ยเหมือนกับว่ามีการบิดเบือนอะไรต่างๆเจ้าชายแฮร์รี่ก็บอกว่าพระชายาเนี่ยตกเป็นเหยื่อของสื่อเหมือนแม่เห็นไหมโอ้โหพอพูดแบบนี้คนเข้าใจบอกโอ้โหเห็นไหมแล้วจบแบบไหนแม่ใช่ไหมฮะว่าที่ที่ที่ตีตีตีตลอดเวลาแบบไอ้ทรัมป์ตีตีตีคนเขาเป็นวิธีทำลายไงฮะนะคะไปดูจีนหน่อยค่ะที่เมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเขาใช้โดรนก็เทคโนโลยีทันสมัยนี่ค่ะเป็นข่าวใน BBC นะคะบอกว่าตำรวจจีนสามารถติดตามล่าจับกุมตัวนักโทษชายวัย63ปีส้มเจียงหลบหนีเรือนจำมาได้17ปีหนีไปอยู่บนเขานะคะอาจารย์โอ้โหเลยมันคนมันขึ้นไปไม่ได้ไงมันต้องใช้โดรนขึ้นไปตรวจแล้วเจอแล้วจับกลับมาได้นี่นะคะนี่ดูประวัติเขา70ปีผ่านไปนี่เขาบอกว่าตอนต้นๆเนี่ยมันมีฝ่ายที่ไม่ยอมให้พรรคคอมมิวนิสต์นะไปซ่อนอยู่บนเขาเขามีเขาเยอะเป็นถ้ำอ่ะเป็นถ้ำใช่ใช่กองกำลังอยู่ในนั้นเลยนี่ก็ถ้ำเหมือนกันสูงปรี๊ดเลยแล้วเพราะนั้นถ้าไม่ใช้โดรนเขาบอกโอ้โหตอนที่ไปตีนั่นเสียคนตายเยอะเลยของคอมมิวนิสต์อ่ะเป็นวีรบุรุษอะไรแต่นี่เห็นนี่เลยเข้าใจใหม่บินโดรนที่ไปเดินมันปลอดภัยโอ้โดรนครับโอ้โหท่านสมัยมากก็เข้าไปถึงส่วนมืดของดวงจันทร์ได้แล้วนะอเมริกาต้องพยายามคุณทรัมป์ถึงบอกใครทำได้มั่งคุณปล่อยให้จีนเกินหน้าเราไปขนาดนี้ไอ้พวกที่ผู้นำที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยต้องเป็นผมนะคะเอาล่ะไปดูอีกเรื่องนึงค่ะไต้หวันเกิดเหตุที่ปรากฏว่าเรือขออภัยสะพานถล่มเป็นสะพานที่ข้ามอ่าวภาคตะวันออกของประเทศนะคะก็ปรากฏถล่มลงมามีคนเสียชีวิต5คนมีพอดีมีพายุเข้าด้วยพูดถึงตอนฉลอง70ปีนั้นนะไต้หวันเขาไม่มีฉลองไม่มีอะไรเลยเขาตรงกันข้ามไงเพราะรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐบาลตรงข้ามกับก๊กมินตั๋งก๊กมินตั๋งซะอีกนะที่เป็นคนที่สู้กับจีนในสงครามกลางเมืองจนกระทั่งตัวเองต้องอพยพอยู่ไต้หวันแล้วก็เหมาเจ๋อตงก็ครองหมดเลยนะฮะลองมาร์ชอะไรต่างๆจนถึงวันที่1ตุลาคม1949แต่วันนี้ก๊กมินตั๋งเนี่ยมองเห็นแล้วว่าต้องเป็นมิตรกับประเทศจีนแต่รัฐบาลปัจจุบันนี่ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเฉลิมฉลองอะไรและเปิดรับไอ้พวกคนจากฮ่องกงนักศึกษาเลยที่จะไปลี้ภัยอยู่ที่นั่นนะคะเอาปิดท้ายกันด้วยเรื่องยุคใหม่จริงๆล่าสุดอยู่ใน CNN นะคะเขาบอกว่ามี CEO ของบริษัทที่ทำเรื่องเกมดังมากเป็นเกมออนไลน์วิดีโอ Epic Games นะคะปรากฏว่าติดอันดับขึ้นมาอยู่ใน400ลิสต์ของคนที่รวยที่สุดของชาวอเมริกันใน Forbes แล้วเป็นครั้งแรกด้วยคนรวยสมัยใหม่นะฮะก็คือสร้างจากไม่ใช่สิ่งที่ต้องขายจากสมองเมื่อก่อนคนที่ขายปัจจัย4จะรวยน้ำมันนะฮะหรือข้าวสิ่งจำเป็นทั้งหลายแต่ยุคใหม่นี้สิ่งที่ขึ้นในอากาศแต่ก่อนนี้จะเป็นไอ้พวกน้ำมันเนี่ยแหละแล้วก็ถัดมาเป็นเรื่องการเงินแต่ตอนนี้ถึงการเงินก็ถูก disrupt จนปิดแบงก์เบิ้งกันไปหมดแล้วก็เป็น e-commerce เพราะ e-commerce ยุคใหม่ก็มาเป็นเกมซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะทำเงินได้เมื่อก่อนคนที่เล่นเกมก็จะมองว่าเฮ้ยไร้สาระไม่ไหวเสียเวลาเดี๋ยวนี้หาตังค์ได้แล้วติดอันดับ400อันดับคนที่รวยที่สุดด้วยเอาละค่ะสัปดาห์นี้โอ้โหหลายเรื่องทีเดียวสัปดาห์หน้าตามกันต่อค่ะเรื่องของทรัมป์ตกลงจะเป็นยังไงขนาดไหนจะบ้าขนาดไหนสติจะแตกมากกว่านี้ไหมส่วนอังกฤษจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสองเรื่องนี้ยังอยู่ในคอนโทรลที่เราติดตามอย่างต่อเนื่องส่วนวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ